สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเรานะคะจะเป็นในส่วนของนี่ค่ะคอมพิวเตอร์เช่นเดิมแต่ว่ามาใหม่ของปีนี้นะคะก็คือเป็นตัวเบสแลคโตสฟรีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเขียนข้างหลังซองเลยว่าแลคโตสฟรี500นะคะแล้วก็จะมีข้างหน้าเลยว่าแบบเป็นเกี่ยวกับเหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่มันจะมาเขียวๆแบบนี้นะคะข้อดีของเขาคืออะไรคะแลคโตสนะคะก็คือจะเป็นเหมือนตัวที่อยู่ในนมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยทานไปบางคนแพ้แลคโตสท้องเสียค่ะก็คือทานแลคโตสไม่ได้ซึ่งบางคนบอกว่าอยากไอศกรีมอยากทานไอศกรีมแนวนมทำยังไงแบบอยากทานมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสามารถนำมาใช้หรือนำมาทำไอศกรีมทานหรือขายได้นะคะก็คือสำหรับคนที่แพ้แลคโตสนะคะไม่มีปัญหาแล้ววิธีการใช้งานง่ายๆเลยค่ะก็คือเรานะคะสามารถใส่เขานะคะเขาจริงๆเขาจะมีเหมือนอธิบายแหละว่าส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือใช้ผงนะคะเป็นผงแลคโตสฟรีนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะใส่น้ำร้อนนะคะอุณหภูมิ 40-50 องศาค่ะก็ตัวนี้นะคะโดยเฉลี่ยก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ 600-650 กรัมเพราะว่าเราจะต้องเผื่อปริมาณนิดนึงนะคะไว้ใส่พวกอาจจะเติมเป็นผงโกโก้ผงวานิลาหรือผงชาเขียวหรือกลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะได้เลยก็จะออกมาเป็นรสชาตินั้นๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองทำทดลองทำแล้วนะคะก็คือไม่อยากตกเทรนด์นั่นเองก็สามารถนะคะติดต่อเราได้เลยค่ะที่บริษัท N2I นะคะหรือ www.n แล้วก็เลข2ขีดตรงกลางนะคะ icecream.com หรือว่าที่ LINE ID ก็ได้ค่ะก็คือ @sign นะคะ club sweetie clubswetty ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย